ค่ะใส่น้ำมาด้วยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะไม่ได้เจอพี่ๆนักข่าวนานมากค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจค่ะที่ได้กลับมาค่ะคือจริงๆเขาเป็นคนไม่มีความรู้สึกกับอะไรเลยอะค่ะเขาแสดงอารมณ์นะคะแต่เขาเป็นคนไม่งองแงค่ะคือน้อยคือต้องขัดใจมากๆหรือง่วงมากๆก็ถึงจะได้ยินเสียงเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่อยู่ตรงไหนก็ได้หลับตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆค่ะก็โชคดีค่ะที่วันนี้เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ปกติก็ไม่ได้เจอคนเยอะขนาดนั้นนะคะก็คือปกติก็จะเป็นแบบพี่ป้าน้าอามาหาที่บ้านหลายๆคนแต่เขาก็ไม่เป็นไรค่ะเขาจะเลือกนิดนึงค่ะว่าให้อุ้มนิดนึงค่ะเขาจะแบบว่าถ้าเกิดคนสวยอุ้มอยู่เขาจะโอเคแต่ถ้าเกิดแบบว่าไม่สวยหรือมาในลุคบอยเขาก็จะไม่โอเคเขาจะไม่ค่อยให้อุ้มเท่าไหร่ก็ได้พ่อมาล้วนๆน่ะเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแอสเด็กเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ง่ายค่ะโชคดีค่ะที่เขามาแบบง่ายๆค่ะจริงๆแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมีว่าการเลี้ยงลูกกับไม่ที่เหนื่อยค่ะสิ่งที่เหนื่อยเนี่ยคือการbreastfeed กับปั๊มนมมากกว่าคือสิ่งที่มันแบบโหยลูกไม่ได้เห็นจะวุ่นวายกับเราขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่ามีก็มันผ่านไปละมีก็แฮปปี้ละ satisfy กับผลที่ออกมาแล้วก็เคยตอนแรกคุยกับตัวเองแบบตอนช่วงแรกที่คลอดออกมาว่าแบบจะปั๊มถึงแค่1เดือนพอคือมันไม่ไหวจริงๆอะค่ะแต่ว่านี่เราทำมาได้แล้วเขา7เดือนแล้วนี่ก็เลยโอเคต้องขอบอกว่ามีขอได้ลากับปั๊มไปแล้วค่ะเราได้จากกันไปแล้วค่ะเราจะไม่มีการเจอกันอีกนะคะเราจะ say goodbye แล้วก็มอบปั๊มให้คนอื่นเลยค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่ามีต้องทำงานด้วยค่ะแล้วก็อันนึงที่เพิ่งมารู้ตอนมีน้องเนี่ยก็คืออย่างเช่นช่วงที่มีปั๊มนมอยู่เนี่ยก็คือมีเปิดสถาบันออกกำลังกายใช่ไหมเปิดไรซ์ไซเคิลเปิดเดอะสเปซเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีก็เลยออกกำลังกายไม่ได้เพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายเหงื่อที่เราออกมาเนี่ยมันกลายเป็นทำให้น้ำนมเราน้อยลงเราก็เลยเต็มที่กันปั๊มนมเป็นสุดฤทธิ์เลยแล้วก็ตอนนี้ก็เลยกลับมาออกกำลังกายกลับมาดูแลธุรกิจแล้วค่ะก็ลงบ้างค่ะแต่มันของแต่ละคนภาวะการน้ำหนักมันก็ไม่เหมือนกันของมีอาจจะค่อนข้างจะเจอสาหัสเหมือนกันนะคะเพราะว่าออกยากคือเข้าง่ายจังเลยแต่ออกยากมากค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าพอหยุดปั๊มเนี่ยจริงๆน้ำ water retention ในตัวเนี่ย ก็หายไปเลยใช่น้ำหนักก็ลงเลยตัวมี่เองก็โชคดีที่มี่ก็มีแบบสถาบันดูแลด้วยนะคะแล้วก็ตัวมี่เองก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็โชคดีที่พี่หนุ่มก็คอยดูเรื่องอาหารการกินให้ด้วยค่ะติดมากค่ะคือบ่นเนี่ยคืนนี้จะต้องบินไปต่างประเทศก็บ่นว่าแบบไม่อยากไปจริงๆออฟฟิศเนี่ยอยู่ข้างบ้านค่ะแทบไม่ไปออฟฟิศเลยค่ะคือว่าติดลูกมากติดหนักมากติดเยอะกว่ามี่เยอะค่ะทั้งบ้านนะทั้งบ้านค่ะคือเขาร้องแอะหนึ่งนี่ก็อุ้มแล้วว่าทุกคนเป็นทั้งบ้านแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะมีกรุ๊ปแชทของทางบ้านมีคุณปู่คุณย่ามีคุณอาอยู่ด้วยไงฮะแล้วต้องคอยเตือนกันว่าแบบเราต้องไม่สปอยล์เขานะเราต้องช่วยกันนะแบบถ้าคนนึงแบบว่าถ้าคนนึงเป็นแบดคอปคนนึงก็เป็นกู๊ดคอปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแบบช่วยกันก็เดี๋ยวเขาจะเป็นเพราะเขาเป็นเด็กคนเดียวในบ้านนะคะเอาพี่หนุ่มเปลี่ยนไป 100% เลยค่ะพี่หนุ่มเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะพี่หนุ่มตอนแรกคือ no ค่ะแต่ตอนนี้คือรักหลงลูกมากแต่ว่าอีกสักคนนึงก็พยายามอยู่นะแต่ว่านางโนนางเซโนอยู่แล้วเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆอยากมีลูกสาวมากแต่พี่หนุ่มยังไม่ยอมค่ะสิ่งเดียวที่ทำให้ไม่อยากมีคือเรื่องปั๊มนมแต่ถ้าลืมเรื่องนั้นไปได้ปั๊บนึงมองว่าแบบ6เดือน7เดือน8เดือนมันแป๊บเดียวก็พร้อมมีอยากมีลูกสาวอีกคนนึงแต่พี่หนุ่มไม่ยอมค่ะต้องไปบอกนางสงสิใช่ค่ะพี่หนุ่มบอกว่าเลี้ยงคนเดียวเลี้ยงให้ดีๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีเลี้ยงให้เขาแบบออกมาเป็นคนที่แบบเพื่อนๆรักแบบว่าครอบครัวรักเป็นเด็กดีโอเคคุณปู่คุณย่าตอนนี้ฟินแล้วค่ะคุณปู่คุณย่าฟินกับสายน้ำแล้วคุณปู่คุณย่าก็เลยเฉยๆค่ะตอนนี้พอมีสายน้ำแล้วทุกคนเฉยหมดยกเว้นมี่พอมี่ไปเห็นลูกสาวคนอื่นแล้วมี่ก็จะอยากได้เหมือนเขาไงเขาก็คือพี่หนุ่มเขาเป็นคนแบบเขาก็เป็นคนสปอยมี่อยู่แล้วนะมี่ก็เลยไม่โอเคถ้าเกิดคือมันเหมือนแบบว่าได้คือจะเอาศอกใช่ไหมที่เขาว่ากันนะคือเหมือนตอนแรกเขาจะไม่มีแล้วพอเราโอเคจะมีก็อ่ะมีสายน้ำอ่ะพอได้สายน้ำก็จะเอาอีกอย่างเงี้ยมีทุกวันมีตลอดเวลานอนเฝ้าลูกกับที่มี่ถ่ายคลิปลงไอจีอ่ะคือมิ้นไม่เคยคิดว่ามิ้นจะเห็นภาพนั้นคือเขานอนเฝ้าลูกแบบแล้วเขาหน้าตาเหมือนกันด้วยอย่างนี้ก็ออกมาก็เหมือนแฝดลูกแฝดพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เฝ้าลูกห่วงลูกทุกอย่างคือลูกแบบวันไหนที่แนนนี่ไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะคือถามว่ามิ้นจะตื่นกลางคืนไหมมิ้นไม่ตื่นนะพี่หนุ่มคือคนที่ตื่นดูลูกทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิ้นก็เลย
สบายใจใช่พี่หนุ่มทำได้หมดยกเว้นให้นมเออปั๊มนมไม่ได้แต่ป้อนนมได้อาบน้ำพี่หนุ่มทุกวันนี้มีอาบน้ำให้ลูกนับครั้งได้แต่พี่หนุ่มอาบให้ตลอดอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่หนุ่มก็เป็นคนเขาชอบเขาก็จะแบบตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ากว่ามีเมื่อก่อนไม่เคยตื่นเช้าเลยเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ากว่ามีเพื่อไปเล่นกับลูกรอบแรกก่อนเพราะลูกก็จะนอนแบบเขาจะตื่น2ชั่วโมงหลับตื่น2ชั่วโมงหลับรอบแรกเขาจะรีบวิ่งไปเลยตื่นมาไม่เจอแล้วนะ